นี้อย่างที่เราเกริ่นไว้เมื่อสักครู่ครับใช่แล้วค่ะเรามาถึงผลิตภัณฑ์กันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้เรามีซีพอร์ตนะคะมานำเสนอกันด้วยนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบงานพวกงานแฮนด์เมดเครื่องประดับโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะฮะค่ะสุภาพสตรีนี่จะนะผมเดินมาตั้งแต่ครั้งแรกมาดูก็รู้สึกว่าเอ๊ะทางบ้านเห็นแล้วจะเป็นยังไงค่ะมาสัมภาษณ์กันเลยดีกว่านะคะกับคุณปณัสรันนะคะสวัสดีค่ะแบรนด์ปณัสรันด้วยใช่ไหมคะปณัสรันจิวเวลรี่ค่ะใช่ไหมค่ะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าขนาดนี้ครับเราก็จะเห็นเป็นงานตัวนี้เป็นแฮนด์เมดใช่ไหมฮะเป็นงานเครื่องประดับที่เราได้ออกแบบเองค่ะตัวนี้เราเรียกเต็มๆว่าเป็นเครื่องประดับลงยาแบบโบราณค่ะใช่ค่ะหลายคนคงจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราต้องโบราณทำไมเราต้องโบราณโบราณนี่มันมีดียังไงฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยการสวมใส่เครื่องประดับเนี่ยมีมาตั้งแต่ในอดีตคือเครื่องประดับคือการทำให้คือมันเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นการเรื่องของวรรณะต่างๆคือมันคือการแบ่งแยกในตั้งแต่อดีตอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดเราสวมใส่เครื่องประดับก็จะบอกชนชั้นวรรณะได้ว่าเราอยู่ในตรงไหนเพราะฉะนั้นพอมันสืบมาจนปัจจุบันเนี่ยเครื่องประดับก็ยังเป็นเครื่องประดับกายที่เราก็เลยนำดึงความโบราณเนี่ยกลิ่นอายตรงนั้นเนี่ยกลับมาสู่ปัจจุบันด้วยค่ะนำกลิ่นอายแล้วก็ฝีมือใช่ค่ะเข้ามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันนี้ช่างไทยเก่งมากเคยเห็นไหมตังกวาค่ะอันนี้เนี่ยถ้าเป็นคนโบราณสมัยก่อนนะครับเราก็คนที่มีฐานะหน่อยใช่ค่ะถึงจะใส่ได้ใส่จริงๆแล้วอันนี้ใช่เลยค่ะตัวนี้เราออกแบบมาจากกำไลข้อเท้าในอดีตเห็นไหมของเด็กๆใช่ไหมถูกต้องค่ะจริงๆแล้วเป็นผู้ใหญ่ค่ะในอดีตเนี่ยแบ่งชนชั้นวรรณะด้วยกำไลข้อเท้าจริงๆอย่างที่คุณพิธีกรบอกเลยก็คือว่าตรงนี้นะคะถ้าเป็นทำด้วยทองเนี่ยก็คือชนวรรณะสูงก็คือเป็นเหมือนกับเป็นกษัตริย์ถูกต้องค่ะใช่ค่ะก็ไล่ระดับลงมาเป็นเงินก็จะเป็นทั่วไปใช่ค่ะก็เป็นลูกคนทั่วไปใช่ไหมฮะใช่แล้วเราก็เลยก็คือปรับเปลี่ยนจากกำไรข้อเท้ามาเป็นใส่มาเป็นกำไรข้อมือเพราะปัจจุบันเนี่ยคนปัจจุบันไม่นิยมใส่แล้วครับไอ้กำไรข้อเท้าเนี่ยครับเราอาจจะเรียกดูมันเหมือนแบบถ้าเป็นชาวบ้านจริงๆเราเรียกอะไรฮะตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นตัวกำไรข้อเท้าก็คือตัวนี้เลยแล้วบางพื้นที่ที่เรียกกองอ๋ออันนั้นจะยังไม่ทราบข้อมูลบางปองใช่ไหมคะอาจจะเป็นอันนั้นอาจจะเป็นศัพท์ที่มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นประจำถิ่นพื้นถิ่นใช่ค่ะประจำถิ่นลงไปอันนี้จะเป็นลักษณะของเราจะมีกลิ่นอายของความเป็นอยุธยาค่ะเราอยู่ที่จังหวัดนนท์แต่ว่าด้วยความที่ต้นตระกูลมีเป็นชาวอยุธยาเราก็จะมีดึงกลิ่นอายบางอย่างนะคะเป็นเหมือนผสมผสานระหว่างนนทบุรีกับอยุธยาอันนี้นี่ปัจจุบันนี้จากข้อเท้าเราก็สามารถมาตกแต่งใส่ข้อมือได้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นกำไรข้อมือได้ในตรงนี้ครับที่เราเห็นอยู่นี้ฮะเราจะเห็นทั้งที่เป็นเราเรียกจี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะจี้แหวนตังหูครับถ้าเป็นตังกวาลองหยิบมาสิฮะโอ้โหเม็ดใหญ่เลยเม็ดใหญ่ตัวสีแดงเราเรียกอะไรฮะตัวนี้เราเรียกว่าทับทิมค่ะทับทิมใช่ค่ะเป็นพลอยทับทิมแท้ค่ะคือด้วยปัจจุบันนะคะทับทิมสยามหรือว่าทับทิมพม่าทับทิมไทยเนี่ยหายากมากแล้วทางแบรนด์ก็เลยเป็นทับทิมที่นำเข้ามาจากแอฟริกาซะส่วนมากอ๋อทับทิมมาจากฝั่งนู้นใช่ค่ะจะเป็นจากฝั่งนู้นแล้วค่ะฝั่งด้านแอฟริกาแล้วอินเดียบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวเรือนนะฮะตัวเรือนเป็นตัวเรือนเนี่ยทำด้วยเงินแท้ค่ะใช่ค่ะตัวเรือนเป็นเงินแท้แล้วก็เราก็มีการเคลือบด้วย 24K ทองแท้ค่ะเป็นงานเคลือบงานเคลือบใช่ค่ะเป็นงานเคลือบเพราะดูจากคือฝีมือคนไทยอ่ะครับเราชื่นต่างชาติชื่นชมเรื่องความละเอียดอ่อนใช่ค่ะเนี่ยโดยเฉพาะชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะงานฝีมือที่ทำนี่ถูกต้องค่ะก็มีเขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดยเฉพาะด้วยนะคะอันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากดอกบัวดอกบัวค่ะกลิ่นชั้นของดอกบัวที่เรานำมาออกแบบดีไซน์ค่ะแล้วก็ได้ฝีมือช่างไทยที่ประดิษฐ์ออกมาได้จนสวยงามค่ะอันนี้เป็นชุดตังหูเป็นตังหูค่ะเป็นชุดตังหูสวยมากๆเลยนะเขาชื่อว่าอุบลชาติแม่อุบลชาติมีชื่อด้วยชิ้นนี้ค่ะแม่อุบลชาติค่ะชิ้นนี้ค่ะสมัยเราเป็นเด็กครับเราก็จะเห็นปู่ย่าตายายเราใส่ของที่เป็นพวกเครื่องประดับแบบนี้ค่ะวงที่เดี๋ยวผมขอเลือกนะฮะยินดีค่ะโชว์ทั้งตลับได้เลยค่ะยกตลับนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเกิดล่วงเนี่ยแม่น้ำ
ต้องยุ่งวุ่นวายครับแบบนี้ครับแบบนี้จะเป็นงานเราเรียกเขาว่าพิรอดอู่ทองแหวนพิรอดเนี่ยในอดีตก็คือนักรบจะใส่แหวนพิรอดออกรบเพื่อที่จะให้แคล้วคลาดปลอดภัยกลับมาค่ะเราก็เลยนำไอเดียของความเป็นพิรอดเนี่ยค่ะมาดีไซน์แหวนให้มันเป็นร่วมสมัยขึ้นยินดีค่ะพิรอดค่ะแหวนพิรอดค่ะจริงๆแล้วมันเป็นแหวนที่นักรบใส่ในอดีตค่ะในอดีตซึ่งอาจจะทำด้วยฟันด้วยแบบเหมือนเชือกบ้างอะไรบ้างค่ะเราจะเรียกเขาว่าแหวนพิรอดในอดีตปัจจุบันเราก็เลยเอาความเป็นพิรอดเนี่ยใช่ค่ะมาใช้ร่วมกับนพเก้าค่ะร่วมกับนพเก้าครับใช่ค่ะกลายเป็นเครื่องประดับเลยกลายเป็นเครื่องประดับในยุคที่เป็นความร่วมสมัยเกิดขึ้นค่ะจากเครื่องรางของขลังใช่ค่ะแบบนี้ก็สามารถเสริมในเรื่องของดวงด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นนพเก้าดีไซน์ที่เราทำเนี่ยสีแต่ละสีเม็ดทับทิมหรือว่าเม็ดอัญมณีที่เราใส่ไปเนี่ยมันบ่งบอกอะไรฮะตัวจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์เนี่ยจะชูอยู่3อย่างก็คือไพลินทับทิมมรกตซึ่งเป็นพลอยที่เป็นพลอยหลักของอดีตในอดีตถ้าสังเกตเครื่องประดับจะเป็นไพลินทับทิมมรกตซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะค่ะเราก็เลยจะดึงความเก่าตรงนี้ดึงความที่เป็นอดีตตรงนี้กลับมาอยู่ในปัจจุบันก็คือจะพลอยหลักๆของแบรนด์ก็จะเป็น3อย่างนี้ประมาณนี้ยกเว้นนพเก้าที่อาจจะเป็นหลักสีมากขึ้นแต่ความมองเห็นในเรื่องของแฟชั่นด้วยที่ค่อนข้างที่จะทันสมัยมากๆเลยค่ะอาจจะแบบไม่ใช่แค่ว่าทำมาให้คุณยายหรือคุณแม่ใส่เพราะว่าอย่างวัยรุ่นเนี่ยสามารถใส่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าดีไซน์ของเขาค่อนข้างที่จะแบบผมว่าไปรุ่นทุกวันนี้เขาชอบนะชอบอะไรแบบไทยหนูชอบเลยค่ะถ้าเป็นสีค่ะว่าแม่มืออะไรเงี้ยบางคนใส่นิ้วชี้ค่ะค่ะแหวนพิรอดเนี่ยนิ้วชี้ดีที่สุดดีสุดใช่ไหมค่ะแล้วถ้าเกิดวันนี้ผมใส่แล้วถอดไปแล้วทำอะไรฮะก็คงไม่ต้องตัดนิ้วนะฮะมีเลขที่บัญชีโอนโอเคฮะโอ้โหสงสัยต้องตัดนิ้วแล้วค่ะผมนึกว่าจะต้องตัดนิ้วพี่แก้วรับผิดชอบค่ะเขาบอกแล้วอันนี้คือยังไงอะคะพี่อันนี้เป็นอ๋ออันนี้เขาออกแบบมาจากดอกดาราค่ะอ๋อใช่ค่ะดอกดาราเป็นลักษณะคนละดอกไม้กันใช่ไหมคนละดอกไม้ค่ะอันนี้ดอกบัวอันนี้ดอกดาราค่ะดอกดาราก็จะมีความหมายถึงความรักที่มั่นคงเพราะเขาจะมีตำนานเรื่องดาราที่เฝ้ารอคอยความรักจนตายประมาณนี้ค่ะแล้วจะซื้อแหวนวงนี้ไปต้องรอคอยความรักไหมฮะคือจะเป็นความรักที่มั่นคงเลยค่ะถ้ามีอยู่แล้ว ไม่ต้องรอคอยอยากให้มีความรักที่มั่นคงไหม วันนี้ก็จัดไปหนึ่งวงมีเซ็ตเขาเป็นทั้งเซ็ตด้วยค่ะโอ้มีเป็นเซ็ตเป็นกำไรแล้วก็แหวนค่ะมันยิ่งมั่นคงใหญ่เลยใช่ค่ะกำไรเนี่ยนิรันดร์การไปเลยต้องค่ะแล้วกำไรค้าขายร่ำรวยด้วยนะคะเลยฮะความหมายของกำไรความหมายของหลายๆอย่างก็อาจจะสื่อในเรื่องของเสริมสิ่งต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะซึ่งคิดว่าคนปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยก็อาจจะมีในเรื่องของกลิ่นอายของความเชื่อที่มันจะมีผสมผสานเข้าไปเราก็เลยจะนำตรงนี้เข้ามาแอบแฝงด้วยถ้าภาษาวัยรุ่นก็ต้องเรียกว่ามูเตลูนิดๆค่ะสายมูขอมีกลิ่นบ้างครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องวัสดุที่นำมาใช้แล้วรูปแบบวิธีการเรามักจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราจะพูดเสมอว่าลงยาค่ะลงยาคืออะไรเมื่อที่น้องๆวัยรุ่นอาจจะไม่รู้จักว่าเอ๊ะคำว่าลงยาคืออะไรลงยาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีการทำใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขาทำอย่างไรวิธีการทำปัจจุบันนี้ลงยาแบ่งเป็น2อย่างก็คือลงยาสีร้อนและลงยาสีเย็นค่ะลงยาสีร้อนเนี่ยจะเป็นการลงยาแบบอดีตซึ่งวิธีการทำจะยากมากในการสีที่จะใช้ส่วนมากก็จะเป็นสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวออกมาลักษณะเขาจะเป็นใสๆแต่พอแบรนด์เรามาทำในปัจจุบันเนี่ยเราใช้วิธีการลงยาเย็นซึ่งไม่เป็นการลงยาสมัยใหม่สีก็อาจจะมีหลากหลายขึ้นเช่นอย่างที่น้องชอบคือจะเป็นสีแฟชั่นขึ้นสีฟ้าใช่ค่ะจะมีสีขาวด้านกลางๆนี่คือเป็นงานลงยาเหมือนกันหมดค่ะแต่ว่าเราจะเป็นเทคนิคสมัยใหม่ซึ่งถ้าใช้เทคนิคสมัยเก่าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความยุ่งยากในหลายๆอย่างก็คือมันจะยากมากวงนี้อาจใช้เวลาใช่ค่ะถูกต้องเพราะงั้นพอเรานำมาประยุกต์ใช้นำวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาใช้มันก็ได้ความรวดเร็วมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของเราไว้เพราะว่างานลงยาเนี่ยอย่างน้อยมันก็คือมีกลิ่นของความเขาเรียกว่าความสวยงามพอเครื่องประดับถ้าเป็นสีทองก็จะเป็นเครื่องประดับทองไปเลยถ้าสังเกตเรื่องประดับสีเงินแต่พอเราลงยาเข้าไปเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าสีสันที่มันเพิ่มมากขึ้นมันจะเพิ่มเสน่ห์ให้กับเครื่องประดับชิ้นนั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะใช่ค่ะ
่ะคือมองเห็นเลยว่ามันตัดกับอย่างเช่นมันตัดใช่ครับพอสีชมพูอยู่กับสีเขียวอันนี้จะเป็นเกล็ดพญานาคก็มีทางบอกอย่างที่บอกว่าแบรนด์จะแอบซ่อนๆมีกลิ่นอะไรเข้าไปบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความมูเล็กๆเข้าไปกับวันนี้นะครับนอกจากได้เห็นความสวยงามแล้วเรายังได้ความรู้จากการผลิตนะครับแล้วก็เราเห็นว่ามีการอนุรักษ์ของไทยเอาไว้ซึ่งอันนี้เราเชื่อว่าถ้าวันนี้เราเริ่มอนุรักษ์อนาคตยังไงก็อยู่แน่นอนใช่ครับงั้นขอบพระคุณพี่มากครับวันนี้ที่มาให้องค์ความรู้ว่าถ้ามีผู้ชมสนใจถ้าผมอยากได้ถ้าเกิดว่าอยากได้นะคะก็จะมี Facebook ค่ะก็คือเป็น Facebook Fan Page ก็คือปันนัสสลันจิวเวลรี่พิมพ์ในนี้เลยใช่มั้ยพิมพ์ในนี้พิมพ์ Google ก็ขึ้นเลยค่ะพิมพ์แค่ปันนัสสลันอย่างเงี้ยค่ะก็จะขึ้นเลยติดตามได้จาก Facebook Fan Page หรือ IG พิมพ์ปันนัสสลันก็ขึ้นเลยเหมือนกันใช่ค่ะมีครบทุกช่องทางถูกต้องค่ะก่อนจากฮะค่ะถ้าเป็นคนที่ดูไปจากเพจนี้ก็ดีหรือไปจากรายการนี้ก็ดีเนี่ยฮะลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมขอลดทุกงานครับวันนี้โอเคได้เลยค่ะ 15% ให้เลยค่ะ 15% โอ้โหเห็นมั้ยครับถ้าเกิดเข้าไปจากเพจนี้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ 15% ขอบคุณครับดีค่ะมาต่อกันดีกว่าเป็นแค่อันแรกใช่มั้ยฮะใช่ค่ะเราก็ได้ทั้งองค์ความรู้ต่างๆความสวยงามที่มัน